วันนี้ก็มีข่าวมีนักข่าวหลายท่านก็โทรมาคุยกับผมนะครับเรื่องพิษบูกัดเจ้าของก็ก่อนที่มันจะบานปลายไปไกลกว่านี้นะก็เลยมาคุยพวกเราดูก่อนนะวันนี้นะหลังนี้นะครับรอคนก็มอบเพลงนี้ให้เลยครับชื่อเพลงพิษบูนายคือเพื่อนฉันนะเพลงนี้แต่งให้สำหรับชมรมพิษบูนะครับหมาที่พวกเราค่อนข้างจะรักมันนะวันนี้พิษบูกำลังมีภัยเข้ามาแล้วนะเล็กๆจากวันนั้นกลายเป็นตำนานของคนมีฝันชมรมพิษบูที่เราสู้มาด้วยกันในที่สุดก็มีวันนี้คนคนหนึ่งที่สู้อยู่ข้างหลังก่อตั้งชมรมพิษบูมาพิษบูจะทำให้โลกรู้พิษบูไม่น่ากลัวอย่างที่เห็นพิษบูพิษบูพิษบูนายคือเพื่อนฉันพิษบูพิษบูพิษบูเราคือเพื่อนกันนักสู้ต้องสู้ต่อไปประเทศไทยต้องดีกว่านี้พิษบูจะขอทำดีเสียสละเพื่อประเทศไทยมาเถิดพวกเรามาอย่ารอช้ามารวมมือกันอุปสรรคมีไว้ฝ่าฟันสักวันคงถึงเส้นชัยพิษบูพิษบูพิษบูในคือเพื่อนฉันพิษบูพิษบูพิษบูเราไม่ทิ้งกันก้าวเล็กๆจากวันนั้นกลายเป็นตำนานของคนมีฝันชมรมพิษบูที่เราสู้มาด้วยกันในที่สุดก็มีวันนี้คนคนหนึ่งข้างหลังก่อตั้งชมรมพิษบูมาพิษบูจะทำให้โลกรู้พิษบูไม่น่ากลัวอย่างที่เห็นพิษบูพิษบูพิษบูในคือเพื่อนฉันพิษบูพิษบูพิษบูเราคือเพื่อนกันนักสู้ต้องสู้ต่อไปประเทศไทยต้องดีกว่านี้มาพิษบูจะขอทำดีเสียสละเพื่อประเทศไทยมาเชิญพวกเรามาอย่ารอช้ามารวมมือกันอุปสรรคมีไว้ฝ่าฟันสักวันคงถึงเส้นชัยพิษบูพิษบูพิษบูนายคือเพื่อนฉันพิษบูพิษบูพิษบูเราไม่ทิ้งกันนะครับเป็นนี้มอบให้กับคนที่รักพิษบูทุกท่านนะครับก็มาคุยมาเจอกันนะครับอย่างที่บอกว่าขออนุญาตใส่แว่นเพราะอ่านข้อความไม่ทันนะก็วันนี้มีข่าวนะครับสุนัขพิษบูกัดเจ้าของนะครับกัดคนแล้วก็มีสื่อก็มาสัมภาษณ์นะครับก็วันนี้ก็ยุ่งๆนะครับกำลังจัดบ้านเพราะว่าใช้บ้านหลังนี้จะเป็นที่กักตัวนะครับบ้านหลังนี้
ผมก็ปิดไว้เฉยๆนะไม่ได้อยู่นะคุณบ้านที่อยู่หลังข้างๆแล้วก็ปรากฏว่าผมไปสัมผัสผู้ติดเชื้อนะครับผู้ติดเชื้อโควิดมานะครับก็เลยตรวจแล้วก็ข่าวดีนะครับคือวันนี้ก็พุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสวันนี้วันพฤหัสใช่ไหมวันนี้วันพฤหัสวันศุกร์ไหมเนี่ยวันพฤหัสก็9วันวันนี้ไปตรวจมาก็ปรากฏว่าผลเป็นลบนะครับเป็นลบอยู่แต่ว่าถึงแม้ผลจะเป็นลบนะก็ยังต้องกักตัวต่อนะก็ขอบคุณทุกความเป็นห่วงนะครับนะขอบคุณเลยที่เป็นห่วงกันนะครับพอจะไลฟ์ก็แบตจะหมดนะขออนุญาตเติมแบตก่อนชาร์จแบตเครื่องนี้แล้วก็ทุกความเป็นห่วงวันนี้ก็สบายใจในระดับหนึ่งนะครับว่าผมตรวจมาแล้วผลเป็นลบนะครับยังหูดังมาเรียบร้อยแล้วนะก็แต่ก็ยังกักตัวต่อนั้นก็เลยไม่รู้จะทำอะไรนี่ก็เลยนั่งจัดบ้านจัดเอาของที่ปกติบ้านนี้ไว้เก็บของครับก็ของเลอะเทอะตุ้มเป๊ะอะไรวันนี้ก็เลยเก็บกวาดเอาของย้ายขึ้นไปไว้ในห้องอะไรวันนี้แล้วก็ถูเก็บขยะเปลี่ยนไฟเปลี่ยนปลั๊กอะไรนี่ครับนะเพื่อจะให้เป็นที่สำหรับที่อยู่เตรียมย้ายเครื่องชงกาแฟมาอยู่ข้างหลังเรียบร้อยแล้วนะครับมันนี่กับบันไดยังตั้งเลยเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนหลอดไฟด้านหลังครับก็จะต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นี่10วันนะครับก็เลยพยายามทำให้มันเป็นบ้านที่น่าอยู่นะครับก็สำหรับคนที่สัมผัสเชื้อนะครับนะก็หนึ่งอันดับแรกถ้ารู้ว่ามีคนที่เราสัมผัสเชื้อนะครับแล้วก็แยกตัวเราอยู่ต่างหากใส่หน้ากากตลอดเวลานะครับเพราะว่าถ้าคนจะรับเชื้อจากเราก็คือจากที่เราพูดแต่วันนี้ผมไม่สายเพราะว่าผมอยู่บ้านนี้คนเดียวนะก็ไม่ได้ให้ใครเข้ามาในบ้านหลังนี้ละผมก็กักตัวผมอยู่คนเดียวนะถ้ามีใครจะเข้ามานี้ก็ต้องหนึ่งผมใส่หน้ากากแล้วคนที่เข้ามาก็ต้องใส่หน้ากากนะครับก็อย่างน้อยก็คือจากคำแนะนำนะครับก็คือว่าเชื้อนี้ถ้าเกิดอยู่ห่างกัน2เมตรไม่ติดนะครับแล้วก็เชื้อนี่ไม่สามารถลอยในอากาศได้นานถ้ามันจะติดก็คือจากที่เราพูดแล้วก็มีละอองเชื้อจะฟักตัวอยู่ในโพรงจมูกเรานะครับดังนั้นเวลาตรวจก็จึงต้องใช้ swab ก็คือใช้สำลีใช่ไหมเข้าไปป้ายเอาเนื้อเยื่อข้างในโพรงจมูกก็แยงไปลึกจนกระทั่งชนข้างในนะแล้วก็หมุนแล้วข้าวเราแล้วก็มาจุ่มน้ำยาแล้วก็เอาไปเทสนะครับผมก็ทำมาแล้วก็แสบๆหูดังเหมือนกันครับก็ปรากฏว่ายังเป็นลบอยู่นะยังไม่มีอาการแล้วผมก็ไม่มีอาการเลยนะทุกวันนี้ก็ยังเฉยๆก็ยังแข็งแรงเมื่อคืนก็ยังออกวิ่งออกกำลังกายอยู่เตรียมเครื่องวิ่งไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับมันตรงนี้เรียบร้อยแล้วเตรียมเครื่องวิ่งมาตรงนี้นะครับก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ก็เพื่อความปลอดภัยก็จะไม่ต้องกักตัวเองอยู่ที่บ้านอีกสักระยะหนึ่งก็เป็นโชคดีครับแล้วก็ได้อยู่คนเดียว10วันมองโลกในแง่ดีนะว่าไม่มีใครมาคอยบ่น นะแล้วถึงเวลาก็มีคนมาส่งอาหารนะครับเอาอาหารพยายามก็จะเอาอาหารมาส่งให้แล้วผมก็เสร็จผมก็ทานแล้วก็ใส่ถุงมัดแล้วก็ไปวางไว้นอกเดี๋ยวเขาก็มาเก็บไปนะตอนนี้มาเข้าเรื่องครับนะใครมีคำถามนะเดี๋ยวก็ช่วยถามช่วงสุดท้ายแล้วนะตรงนี้ผมก็จะเล่าให้ฟังนะว่าทำไมสุนัขถึงกัดเจ้าของนะครับแล้วว่าสุนัขที่กัดเจ้าของนี่ใช่พิทบูลหรือเปล่าวันนี้พิทบูลได้ตกเป็นจำเลยของสังคมนะทุกครั้งที่มีสุนัขกัดก็จะต้องมีพิทบูลเข้าไปเกี่ยวข้องตลอดเวลาของผมนี่ครับในเสื้อผมพิทบูลโซนนะผมเลี้ยงพิทบูลมาก็ตั้งแต่ปี1999นะที่เริ่มเลี้ยงนะเลี้ยงตั้งแต่สมัยผมอยู่อเมริกาก่อนที่จะเรียนจบนะครับผมก็ตั้งใจตั้งแต่ตอนไปแล้วว่าถ้าก่อนจะกลับบ้านนะครับนะตั้งใจว่าจะซื้อหมาสวยๆกลับมาเลี้ยงที่เมืองไทยสักตัวหนึ่งนะครับตอนนั้นก็เล็งไว้ไม่ใช่พันธุ์พิทบูลหรอกครับ
นะแต่ว่าขับรถตะเวนดูไปเรื่อยนะนะหลายๆคอกหลายๆฟาร์มที่นั่นแต่ก็มาสะดุดตุดตากับสุนัขสีแดงจมูกแดงดวงตาสีเหลืองที่ร่างกายเต็มไปด้วยกำยำนะมีความกำยำล่ำสันมีกล้ามเนื้อนะก็เลยเข้าไปคุยไปทำความรู้จักแล้วก็เกิดความประทับใจแล้วก็นำมาเลี้ยงกว่าจะได้เลี้ยงนะครับโอ้โหต้องตื้อต้องยื้อกันนานมากนะครับเพราะว่าเจ้าของเขาไม่อยากจะขายให้เพราะเขาไม่เชื่อว่าผมจะเลี้ยงพิทบูลได้นะแต่ผมอยู่เมืองไทยนี่ผมเลี้ยงมาทุกสายพันธุ์แล้วที่ว่าดุๆนะครับร็อตไวเลอร์ดอเวอร์แมนเชปเพิร์ดตรงนี้ผมเลี้ยงมาหมดแล้วนะหลังอานนะครับนะแล้วก็มีความคิดนี้ว่ามันก็จะอลังแค่หมาพันหนึ่งนะแล้วพิทบูลยิงตัวมันขนาดหมาไทยนะครับนะพิทบูลเนี่ยมันตัวขนาดหมาไทยมันไม่ได้ตัวใหญ่โตโมโหฬารนะครับอย่างที่พวกเรากำลังจินตนาการนะครับพิทบูลเนี่ยขนาดมันพอๆกับหมาไทยนะประมาณ20กิโลนะค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ20กิโลนะครับดังนั้นอย่างร็อตไวเลอร์นี่40 45ใช่ไหมครับน้ำหนักตัวบางตัวบางพันมาสติสนี่60โลนี่ใช่ไหมครับซึ่งหมาพวกนี้ก็เคยผ่านมือผมมาหมดแล้วนะครับก็บอกหมาแค่20กิโลจะไปกลัวอะไรมันหมาระดับ50โลเรายังเลี้ยงมาแล้วใช่ไหมครับนะและอย่างคนไทยก็ชอบเลี้ยงหมาพันใหญ่จริงผมก็ตั้งใจนะจะซื้อหมานอกจากต่างประเทศแท้ๆเลยเพราะว่าการที่หมาเลี้ยงที่ต่างประเทศเนี่ยมันจะใหญ่กว่าที่เลี้ยงที่ประเทศไทยเพราะว่าอากาศมันเย็นใช่ไหมครับเราก็ตั้งใจเลยว่าจะต้องได้หมาตัวใหญ่กับมาเลี้ยงที่ประเทศไทยหนึ่งตัวนะครับแต่พอผมมาเจอกับพิทบูลนะผมรู้สึกว่าขนาดไม่ได้มีความสำคัญเลยนะนะผมมาเจอหมาตัวขนาดแค่20กว่ากิโลเนี่ยนะแต่ทำไมมันมีความสามารถมากมันปีนต้นไม้สูง 3-4 เมตรได้สบายๆนะครับมันกระโดดมันลากรถมันมีพลังเหลือเฟือมันกัดเป้าแขวนอยู่ได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยครับทั้งนี้มันตัวนิดเดียวแต่ว่าหมาตัวใหญ่ๆไม่กล้ายุ่งกับมันก็เลยรู้ว่าอ๋อนี่คือพิทบูลสุนัขที่เลี้ยงไว้สำหรับการต่อสู้นะครับสมัยโบราณนี่นะถ้าเรามีเราลองค้นหานะเดี๋ยวผมดูดูทีวีโทรมาด้วยเดี๋ยวครับครับได้เดี๋ยวผมส่งครับครับเดี๋ยวพอดีรีบด่วนไหมด่วนไหมพอดีพี่ไลฟ์อยู่ด่วนไหมไม่ด่วนนะโอเคโอเคครับก็ทางทีวีก็ขอรูปผมนะครับไปประกอบนะว่าแบนด็อกเป็นยังไงนะครับก็อ่ะนะครับคือพิทบูลเนี่ยตัวมันเล็กเขาเลี้ยงไว้กัดกันเลี้ยงไว้เหมือนไก่ชนนะครับนะตัวไหนที่กัดเก่งก็มีราคาแพงแต่วันหนึ่งครับสุนัขวันนี้ถูกเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายที่การเอาสุนัขมาต่อสู้กันคนก็เลยมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยเปื่อยนั้นความนิยมพิทบูลก็ยังมีอยู่ผมก็ไปเจอในช่วงนั้นนะครับนะก็ไปซื้อมาเลี้ยงตัวนึงก็เรียกว่าความคิดที่อยากจะได้หมาใหญ่ครับไม่อยากได้แล้วครับแต่อยากได้พิทบูลผมซื้อหมาตัวนี้กลับมานะแล้วก็เลี้ยงอยู่ที่นั่นก่อนครับประมาณหลายเดือนก่อนที่ผมจะเรียนจบนะครับแล้วก็นำมันกลับมาประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยเริ่มเขียนบทความเกี่ยวกับความประทับใจเกี่ยวกับหมาตัวเองครับคนก็ติดตามอ่านแล้วทำให้เว็บไซต์ผมเป็นที่โด่งดังมากเลยสมัยก่อนนะคนเลี้ยงสุนัขพิทบูลจะต้องรู้จักพิทบูลโซนแบบที่เสื้อผมเนี่ยพิทบูลโซนนะครับคนเข้ามาอ่านเรื่องราวของผมกับหมาของผมเองที่ผมเล่าให้ฟังซึ่งมันก็เป็นหมาที่นอกตำรามากตำราที่ผมเคยเลี้ยงหมาทุกฉบับนะครับถูกพิทบูลนี่ฉีกทิ้งหมดเลยครับนะมันฉลาดมากนะครับมันไม่ได้เป็นหมาที่เหมือนที่เราเคยเลี้ยงมันพยายามชนะเราตลอดเวลาผ
ผมจากเดิมที่ด่าฝรั่งว่ามึงจะเรื่องมากทำไมจะแค่ขายหมาตัวทำไมต้องกลายเป็นเรื่องเป็นราวุ่นวายไปหมดนะครับแล้วเราก็กลายไปเป็นเพื่อนซีกันเพราะเราต้องคุยเขาเรื่องหมาต้องถามว่าทำไมมันดุผิดปกติทำไมมันชอบกัดมือทำไมมันเล่นแรงอะไรไปนะครับตัวนั้นผมกลายเป็นเซียนพิทบูลขึ้นมาพอกลับมาอยู่เมืองไทยนะก็เอาความรู้ทั้งหมดเนี่ยเขียนลงเว็บไซต์ผมก็เลยกลายเป็นมาร์คพิทบูลทั่วนี้แหละครับนะอันนี้วันนี้นะครับโอเคมีเรื่องย้อนไปให้ฟังนะว่าก่อนจะไปทำให้หมาถึงกัดเจ้าของนะครับนะเราฟังไว้นะวันนี้ผมเห็นมีหลายคนกำลังโทรหาผมเพื่อจะเอาหมามาทิ้งให้ผมเลี้ยงนะครับนะขอให้คุณหยุดความคิดนี้ซะนะครับขอให้คุณฟังผมนะครับอย่าพึ่งไปที่เรียกว่าขี้ตาแหกนะครับแค่มีข่าวหมากัดเจ้าของคุณถึงขนาดจะทิ้งหมาตัวเองครับนะครับทีนี้ที่อเมริกานะครับมันมีกีฬาหนึ่งนะครับเป็นกีฬาล่าหมูป่าก็จะใช้หมาเนี่ยในการที่ไปสู้กับหมูป่าไปไล่หมูป่าไปต้อนหมูป่าแต่ท้ายสุดจบลงด้วยปืนนะไม่ได้จบลงที่หมากัดหมูตายนะส่วนใหญ่หมาไส้แตกนะครับหมากับหมูป่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็หมาไส้แตกนะครับนะครับอันนี้หมาพิทบูลเนี่ยตัวมันเล็กแต่ใจมันถึงนะเขาก็เอาหมาพิทบูลเนี่ยไปไล่กัดหมูแต่ว่ามันโดดกัดหมูเนี่ยหมูก็ลากมันไปมันก็เกาะติดหลังหมูวิ่งเข้าป่าเข้าโพงไปบางทีเจ้าของคนล่าหมูยิงหมูแล้วหมูยังไม่ตายนะมันยังมีแรงวิ่งนะมันไม่ตายคาที่นะมันก็เอาหมาเข้ามาด้วยแล้วมันบางทีมันเข้าไปตายในโพงในกอไม้ตรงนี้ซึ่งเอาออกไม่ได้ตัวใหญ่แล้วก็เน่าอะไรอยู่ข้างในซึ่งเขาก็เลยมีความคิดว่าจะใช้หมาพันธุ์อื่นซึ่งไอ้พวกร็อตไวเลอร์พวกอะไรเนี่ยตัวใหญ่ก็จริงแต่ว่าพอมันโดนเจ็บมันหนีหมดเลยมันไม่สู้เหมือนพิทบูลใจมันไม่ถึงเหมือนพิทบูลเขาก็เลยเอาหมาพิทบูลไปผสมกับหมาพวกตัวใหญ่ๆพวกนี้นะครับนะก็มีผสมลองดูผสมกับร็อตไวเลอร์ผสมกับมาสตีฟผสมกับเกตเดนผสมอะไรต่างๆเพื่อที่ต้องการให้หมาที่มีความกล้าหาญเหมือนพิทบูลนะครับแล้วก็มีแรงปะทะมากขึ้นน้ำหนักตัวมากขึ้นตัวใหญ่ขึ้นนะหมาเหล่านี้นะครับถูกเรียกว่าแบนด็อกนะครับแบนด็อกนะนั้นพิทบูลออริจินอลเนี่ยมันประมาณ20กิโลเท่านั้นเองนะครับวันนี้หมาที่เราเห็นอยู่ส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่หมาพิทบูลแท้นะครับเป็นลูกผสมครับลูกผสมอันไอตัวที่นิยมที่สุดคือการเอาพิทบูลไปผสมกับมาสติฟนะครับจะมีเนื่องจากมาสติฟก็ตัวสีแดงใช่ไหมครับแล้วหน้าก็คล้ายๆพิทบูลแล้วก็ไม่ได้มีลิฟปากห้อยยาวนะครับนะพิทบูลเป็นหมาที่ไม่ได้มีเนื้อตัวย่นมาสติฟเนี่ยไม่ได้มีริมที่ปากห้อยยาวนะเหมือนกับพวกเกตเดนหรือพวกพันธุ์อื่นนะครับแล้วเมื่อผสมมามันจะมีความสวยด้วยใหญ่ด้วยสวยด้วยนะครับแล้วก็มีความกล้าหาญไม่พิดูด้วยเขาเรียกว่าแบนด็อกนะแบนก็คือ BAN เนี่ยแบนนะแบนที่แปลว่าปฏิเสธต่อต้านนะครับนะดังนั้นหมาเหล่านี้นะเขาเรียกเป็นหมาต้องห้ามนะครับคือเป็นหมาที่สร้างขึ้นมาเพื่อการล่าหมูป่าไม่เหมาะที่จะมาเลี้ยงนะครับเพราะว่าพิทบูลลำพังพิทบูลอย่างเดียวนี่ก็ดุอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าตัวมันเล็กมันก็ยังเอาอยู่แต่พอเป็นแบนด็อกนะครับมันเอาไม่อยู่แล้วครับบางตัวมันใหญ่มากน้ำหนักมันเยอะแล้วมันก็มีความห้าวหาญเป็นพิทบูลมันก็จะอันตรายเขาจึงเรียกมันว่าแบนด็อกนะครับแล้วก็มีข้อห้ามว่าห้ามนำสุนัขตัวนี้ไปแพร่พันธุ์ต่อนะครับสมมุติว่าเราเอาหมาผสมมา1คอกเราต้องการจะใช้งานเพียงแค่2ตัวนะครับถ้าลูกหมามา10ตัวเนี่ยเขาจะกำจัดทิ้งตั้งแต่เล็กๆ8ตัวเลยครับเขาจะเลือกตัวที่ต้องการไปใช้งานเก็บไว้ที่เหลือเขาจะฆ่าทิ้งหมดนะครับเขาเลยเรียกว่าแบนด็อกแล้วเขาก็จะทำหมันมันด้วยเขาจะไม่ยอมให้หมาพวกนี้แพร่พันธุ์ต่อไปเพราะว่าเขากลัวว่ามันจะเกิดอันตรายอันนี้เป็นเรื่องของสมาคมพิทบูลนะครับ
นั้นใครที่เอาหมาพวกนี้ไปแพร่พันธุ์ต่อเนี่ยจะถูกปฏิเสธจากชมรมจะถูกประนามหยามเหยียดนะครับนะอันนี้วันหนึ่งนะครับหมาพวกนี้นะก็เลี้ยงอยู่ในวงจำกัดแต่เมื่อวันหนึ่งมันเป็นถึงยุคอินเทอร์เน็ตนะครับยุคอินเทอร์เน็ตก็มีการเผยแพร่แบรนด์ด็อกที่เคยรู้กันอยู่ในวงจำกัดก็เริ่มหลุดมาสู่สายตาของคนนิยมหมาพิทบูแล้วบางคนชอบพิทบูไซส์ใหญ่ก็เริ่มเลี้ยงแล้วก็เริ่มมีการซื้อขายแล้วก็ขายดีขึ้นแล้วก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับกลายเป็นขายดีกว่าพิทบูลขายง่ายกว่าด้วยราคาดีกว่าด้วยนี่คือจุดเริ่มต้นของการหลายคอกเริ่มหันมาทำแบรนด์ด็อกอย่างจริงจังนะครับแต่ก็ยังใช้ว่าแบรนด์ด็อกอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่เดิมเป็นหมาพันผสมแต่ตอนหลังนะครับหลังจากที่เอาแบรนด์ด็อกตัวสวยๆนะมาผสมกันไข้ไปไข้มาก็เกิดแล้วเกิดเป็นสายพันธุ์ใหม่สายเลือดเริ่มนิ่งขึ้นนะครับนะแต่ก็ยังเรียกว่าแบรนด์ด็อกเพราะว่ายังไม่มีใครกำหนดสายพันธุ์มันขึ้นมาในบ้านเราเนี่ยก็ได้มีความนิยมมาประมาณสัก15ปีแล้วนะครับที่มีการเลี้ยงแบรนด์ด็อกกันมาหมาทุกวันนี้นะที่คนบอกว่าพิทบูลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ด็อกส่วนพิทบูลแท้ๆเนี่ยคนจะบอกว่าเป็นหมาพันธุ์ผสมจะบอกเป็นพิทบูลไม่แท้นะครับตอนนี้เป็นเรื่องที่กลับกันนะครับคนที่เห็นหมาพิทบูลส่วนใหญ่ตอนนี้ตัวแดงๆจมูกแดงตัวใหญ่ๆพวกนี้ไม่ใช่พิทบูลนะครับพวกนี้ล้วนแต่เป็นแบรนด์ด็อกเป็นหมาพันธุ์ผสมทั้งสิ้นถ้าพิทบูลแท้ๆนะครับแต่ตัวเล็กนะขนาดพอๆกับหมาไทยนะครับจะไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารนะครับนั้นอย่าเข้าใจผิดนะทีนี้ทำไมหมามันถึงกัดเจ้าของนะครับจากประสบการณ์นะครับ20ปีในวงการหมาเนี่ยนะทุกครั้งที่มีข่าวหมากัดเจ้าของคนก็จะเห็นผมจะไปออกทีวีใช่ไหมก็จะไปให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องหมาพันนี้เพราะผมเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องหมาที่นี่มากสุดในยุคนั้นนะครับนะแต่เดี๋ยวนี้ก็คงมีคนเริ่มหลายคนเริ่มเก่งแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเอาข้อมูลจากผมด้วยเพียงคนเดียวนะนะก็บทความต่างๆก็เขียนทิ้งไว้เยอะแยะหมดวันนี้เด็กรุ่นหลังๆก็รู้เรื่องพวกนี้กันเป็นเรื่องเป็นอย่างดีนะครับนะแต่เดิมนะหมาเนี่ยมันไม่ได้มีราคาค่างวดอะไรนะครับนะก็เป็นหมาเลี้ยงกันตามบ้านท้องไร่ท้องนาใช่ไหมเลี้ยงได้ถุนบ้านนะก็ให้ข้าวให้น้ำตามมีตามเกิดนะไม่พอใจก็คว้างก็ปาก็ตีนะก็ไล่ก็ดุก็ด่านะทำสารพัดหมาก็มีความรู้สึกมนุษย์เป็นนายนะครับหมายอมรับสารภาพความเป็นอะไรครับเป็นสมาชิกระดับสุดท้ายในครอบครัวนะครับหมานี่เป็นสัตว์ฝูงนะครับหมาจะยอมคนเพราะว่ามีตัวคนนี่คือนายหมาจะอยู่ได้เพราะคนคอยให้ข้าวให้น้ำคอยดุด่าให้ที่พักที่อาศัยนะต่อมานะครับเรามีความนิยมเรื่องหมาสายพันธุ์ต่างประเทศแล้วมันดันราคาแพงครับมันแพงลูกมันแต่ละตัวมีราคานะครับคนที่เคยเลี้ยงกันตามมีตามเกิดเดี๋ยวนี้ก็เริ่มนะครับเลี้ยงดูกันอย่างดีมีการให้วัคซีนใช่ไหมครับมีการตัวที่ควรจะตายก็ไปปั๊มจนขึ้นมานะก็คอยป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนนมจนทั้งรอดเพราะว่าทุกตัวมีราคาการที่หมาตายเป็นหนึ่งตัวนี่ก็คือเสียเงินไปดีโดยที่ไม่นะครับนั้นก็ไม่มีใครยอมให้หมาตายการเลี้ยงดูหมาของผู้คนก็เริ่มเปลี่ยนไปวันนี้เริ่มประคบประหงมเอาอกเอาใจสารพัดใช่ไหมครับดูแลเลี้ยงดูอุ้มพาไปไหนใส่รถเข็นนะครับจะเห็นว่าวันนี้ในตามงานด็อกโชว์ทั้งหลายแหล่เนี่ยจะเห็นคนใส่เสื้อผ้าให้หมาใส่รองเท้าแทนที่จะจูงหมาเดินหรือปล่อยให้หมาวิ่งใช่ไหมก็อุ้มบางคนก็ใส่รถเข็นใช่ไหมครับนะก็ไม่ว่ากันนะถ้าเป็นหมาสายพันธุ์เล็กๆน่ารักน่ารักก็ทำได้ไม่น่าเกลียดแต่หมาที่ขนาดไซส์น้องๆลูกควายเนี่ยนะตัวขนาดลูกวัวลูกควายตัวใหญ่นะมันไม่เหมาะเลยนะที่จะมาเลี้ยงแบบนั้นนะเราก็เลี้ยงไว้สำหรับการใช้งานเราควรจะเลี้ยงมันแบบหมาครับไม่ควรเป็นอย่างยิ่งที่จะเอาหมามานอนในห้องนอน
นอนในห้องนอนก็ไม่ว่าแต่ไม่ควรให้หมาไปนอนบนเตียงเดียวกับเรานะครับนะหลายคนวันนี้ให้หมานอนบนเตียงเดียวกับเรานะหม้อห่มเดียวกับหมอนเดียวกับเรานะขนเขินเต็มไปหมดนะอันนี้เป็นการเลี้ยงที่ผิดมากๆเลยครับนะอย่าลืมนะหมาพวกนี้มันตัวใหญ่แล้วมันกระดุซะด้วยนี่ครับการให้มันอยู่กับเราเนี่ยกินนอนกับเราแล้วนอนบนเตียงเราเนี่ยนั่นแหละคุณกำลังจะเอาอันตรายมาใส่ตัวนะผมบอกเลยครับว่าคุณกำลังจะหาเรื่องตายนะครับคุณจะทำกับหมาพันธุ์ไหนก็เรื่องของคุณแต่อย่ามาทำกับแบนด็อกนะครับอย่าเอามาทำกับแบนด็อกถ้าคุณโชคดีเจอตัวที่มันนิสัยดีมันก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าคุณโชคร้ายไปเจอหมาที่มีความเป็นโดมิแนนซ์สูงนะครับนะเป็นหมาที่มีความเป็นจ่าฝูงนะมันเกิดมาเพื่อเป็นจ่าฝูงนะในหมาลูกหมาหนึ่งคอกนะครับมันจะมีตัวที่เกิดมาเพื่อเป็นจ่าฝูงอยู่หนึ่งตัวนะผมเคยสอนวิธีการเลือกรู้หมาไปแล้วนะแล้วก็มีหมาบางตัวที่เกิดมาเพื่อเป็นลูกไล่นะครับแต่จะมีบางตัวที่เกิดมามันเกิดมาเพื่อเป็นจ่าฝูงตัวนี้จะมีความก้าวร้าวนะมันเป็นธรรมชาติของสัตว์ที่วันหนึ่งนะมันจะต้องมีจ่าฝูงตัวนี้สังเกตดูง่ายๆจะแย่งนมคนอื่นกินจะพยายามขู่ชาวบ้านนะครับแล้วก็ไม่ค่อยกลัวอะไรก็จะดื้อเป็นพิเศษนะครับผมเคยสอนไปแล้ววิธีการเลือกลูกหมาพันแบนด็อกเนี่ยครับพิทบูลเนี่ยคุณไปที่ในคอกหมาเนี่ยปล่อยกำลังขณะหมากำลังวิ่งเล่นนะครับนะถือกระป๋องโค้กไปได้หนึ่งกระป๋องนะครับนะหมากำลังเล่นอยู่ในคอกเนี่ยครับนะให้มันวิ่งเล่นอยู่ตามพื้นเนี่ยบนพื้นคอนกรีตก็ได้นะครับแล้วคุณก็โยนกระป๋องน่ะลงไปกลางวงเลยครับถ้ากระป๋องตกปงนะครับแล้วหมาตัวไหนวิ่งหนีนะครับวิ่งตูดแนบไปเลยนะครับไม่กลับมาเลยนะครับอันนี้อย่าไปเลือกมาเลี้ยงหมาตัวนี้ขี้ขลาดจนเกินไปนะครับพวกนี้มีโอกาสกัดเจ้าของกัดเพราะความกลัวนะครับไม่ได้กัดเพราะความก้าวร้าวนะเขาจะกลัวเขาจะระแวงเขาเป็นหมาที่ขี้ระแวงมันจะกัดเจ้าของห้ามเลือกหมาตัวนี้มาเลี้ยงนะหมาที่มีลักษณะขี้อายนะครับไม่ค่อยสูงสิงกับคนขี้กลัวนะครับเวลาเจอคนแปลกหน้าวิ่งไปเลยตัวนี้คัดทิ้งตัวแรกครับไอ้ตัวที่มากระป๋องตกปุ้งมันพุ่งใส่เลยตัวนี้ห้ามเอามาเลี้ยงถ้าคุณไม่เจ๋งพอคุณเลี้ยงมันไม่ได้แน่เพราะตัวนี้มันมีความก้าวร้าวมากแล้วหมาตัวนี้ไม่เหมาะเพราะถ้ามันเจองูมันจะตายมันกระป๋องตกปุ้งมันวิ่งใส่เลยนะครับพอวิ่งใส่กระป๋องเลยโดยไม่กลัวเลยนะไม่มีการสะดุ้งหรือไม่มีนะครับตัวนี้นะไม่ค่อยมีสัญชาตญาณในการหลบหลีกนะครับพวกนี้นะเป็นสัญชาตญาณหมาที่ใช้นะสำหรับในการแข่งขันเป็นหมาที่ใช้ในเกมพอปล่อยออกจากสังเวียนก็ฟัดกันอีตะลุงตุงนางไม่หนีนะอันนี้เหมาะสำหรับเลี้ยงไว้สำหรับการต่อสู้แต่หมาตัวไหนนะเอากระป๋องตกสะดุ้งแล้ววิ่งหนีพอสิ้นเสียงนะพอเสียงป้องนี่อาจจะกระเด้งหนีนะครับแล้วก็พอเสียงเงียบวิ่งกลับมาแล้ววิ่งมาที่กระป๋องแล้วมาดมหมาตัวนี้เหมาะที่จะนำมาเลี้ยงนะครับหมาเหล่านี้เหมาะเพราะเป็นหมาที่มีความระแวดระวังภัยมีสัญชาตญาณในการหลบหนีมีสัญชาตญาณในการที่จะสงสัยมีความสงสัยสนใจต่อสิ่งรอบข้างนะครับนะดังนั้นผมบอกวิธีการเลือกหมาไปแล้วอันนี้จะเป็นมากสำหรับหมาที่คุณจะเลี้ยงหมาตัวใหญ่ๆนะถ้าคุณไปเลือกหมาผิดไปเนี่ยมันจะวุ่นวายมันจะเลี้ยงแล้วมันจะไม่มีความสุขหมาบางตัวอาจจะดุเกินไปบางตัวก็ขี้กลัวเกินไปนั้นเราต้องเอาหมาที่มีความฉลาดเฉลียวมีไหวพริบมีทั้ง EQ และ IQ นะครับนะงั้นพอเนี้ยพอคุณได้หมามาเลี้ยงเนี่ยนะหลายคนไม่รู้ตัวว่าได้หมาอะไรมาไปดูสวยๆก็เห็นเขาวางกองๆก็ไม่ได้ทดสอบอะไรครับอุ้มมาเลี้ยงเลยใช่ไหมชอบตัวนี้แหละมันน่ารักมันอ้วนจ้ำม่ำอะไรก็แล้วแต่ก็มาเลี้ยงเลยนะถ้าเลี้ยงแบบธรรมดาก็ไม่มีปัญหาอะไร
แต่บางคนเนี่ยซื้อมาแพงเนี่ยโอ้ประคบประงมเลี้ยงในบ้านจะกินก็คอยป้อนจะนอนก็คอยห่มผ้าให้อะไรเงี้ยนะมันก็ทำตัวเป็นทาสหมานะแทนที่จะเลี้ยงแบบหมาก็เลี้ยงแบบคนนะแทนที่จะทำตัวเป็นนายก็ทำตัวเป็นทาสหมานะครับนะหมามันอาจจะรักเราแต่มันไม่เคารพเรานะนั้นต้องระวังให้ดีนะครับอันนี้ผมจะสอนเราเป็นอีกครั้งนึงนะครับผมไม่อยากให้ใครต้องมานั่งโทรหาผมเพื่อจะเอาหมามาทิ้งบ้านผมนะบ้านผมก็หมาเต็มบ้านแล้วเลี้ยงไม่ได้นะครับนะคือหมาทุกสายพันธุ์นะครับมันก็เป็นแบบนี้แหละแต่หมาเล็กๆมันไม่น่ากลัวยังไงก็ได้มันก็ไม่อันตรายยังตัวมันเล็กแต่เพราะเป็นพวกแบรนด์ด็อกพวกนี้นะมันน่ากลัวเพราะมันมีสายเลือดพิทบูอยู่ในตัวนะครับคุณจะต้องรู้วิธีการเลี้ยงดูมันเลี้ยงมันให้มันเป็นลูกฝูงในบ้านมีกี่คนนะครับจะต้องให้ทุกคนช่วยกันเลี้ยงช่วยกันดูแลผัดกันให้ข้าวทุกคนจะต้องจับมันได้จะต้องตีมันได้จะต้องดุมันได้โดยที่หมาไม่มีปฏิกิริยาในการตอบโต้เราทำตั้งแต่เล็กๆ เขาจะรับยอมรับสภาพการเป็นสมาชิกลำดับสุดท้ายในบ้านนะแต่ถ้าคุณเลี้ยงมันคนเดียวลูกเมียไม่ได้เลี้ยงด้วยครับหมามันอาจจะยอมรับแต่คุณเป็นนายนะแต่ลูกเมียคุณมันไม่ยอมรับนะครับแล้วถ้าสังเกตดูง่ายๆว่าหลายคนครับเนี่ยหมาดุกว่าคนในบ้านแต่กลัวเจ้าของอันนี้คือสัญญาณอันตรายนะครับการที่หมาดุกับสมาชิกในบ้านนี่เป็นเรื่องที่อันตรายมากไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับตอนคุณอยู่ไม่มีปัญหานะครับวันที่คุณไม่อยู่มันอาจจะคิดว่ามันคือจ่าฝูงวันนี้จ่าฝูงไม่อยู่กูขอเป็นรักษาการจ่าฝูงแทนทั้งวันวันนี้สมาชิกในบ้านอาจจะเดินไปหยิบไม้กวาดแม่งโดดกัดเลยมันนึกว่าจะตีมันครับเห็นไหมอันนี้เราต้องรู้ก่อนต้องรู้เราต้องเลี้ยงมันให้มันเป็นสมาชิกลำดับสุดท้ายในบ้านทุกคนต้องช่วยกันเลี้ยงนี่ลูกสาวผมเนี่ยทุกเย็นนี่เขาจะเป็นคนนะผมไม่ค่อยมีเวลานี่เขาเป็นคนให้อาหารเขาเป็นคนดูแลพิทบูนะมาบ้านผมมี3ตัวเนี่ยลูกผมเป็นคนให้อาหารนะเล็กๆเขาจะเลี้ยงหมาเล็กๆเขาจะตัวนะแต่วันนี้เขาโตแล้วเนี่ยเขาก็ช่วยเลี้ยงไอ้ตัวอื่นในบ้านด้วยนะแต่เขาก็จะมีตัวรักเขาอยู่ตัวแต่เขาก็เลี้ยงอยู่นะแต่ก็หมาก็กลัวเขาละครับเพราะเราเลี้ยงเขาหมาในบ้านผมทุกตัวจะรู้ว่าตัวเองสถานภาพเป็นสมาชิกลำดับสุดท้ายในบ้านนะจะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาก้าวร้าวใส่สมาชิกในบ้านโดยเด็ดขาดนะอันนี้จากข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยครับนะทำไมหมาถึงกัดเจ้าของนะผมไม่ได้มีโอกาสไปแต่มีน้องครับน้องที่คุณเค้กนะคุณเค้กคุณเค้กไปรับมาแล้วรู้สึกว่าไปรับมาแต่ผมยังไม่ได้คุยแต่ผมเห็นครับพอดีวันนี้โมจะไปตรวจร่างกายแล้วก็ข่าวก็ไม่ได้ตามมากนักแต่ว่าเห็นโพสต์กันในกลุ่มแล้วว่าน้องเค้กไปรับหมาตัวนี้มาเลี้ยงแล้วผมก็บอกน้องเออเดี๋ยวพี่ช่วยอาหารเดือนละถุงแล้วกันนะไหนๆคุณก็รับมันมาเป็นภาระนะเดี๋ยวก็จะช่วยอาหารอันดับแรกเราต้องดูว่าหมาตัวนี้มันกัดเจ้าของเพราะอะไรหมากัดเจ้าของจะมี2กรณี1หมานั้นมีอาการทางจิตประสาทหมาที่มีอาการทางจิตประสาทอย่างเช่นหมาที่ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกว่าหมาที่มีความกลัวจนฝนตกฟ้าร้องกลัวมุดแข้งมุดขาพวกนี้นะครับนะอันนี้จะเป็นหมาที่ผิดปกตินะพวกนี้มันจะกลัวมันจะกัดเพราะความกลัวแล้วต้องดูว่ามันกัดเพราะมันกลัวมันกัดเพราะมีอาการทางจิตหรือเปล่าถ้ามันมีอาการทางจิตก็จบแล้วไม่ต้องไปหาอะไรแล้วก็สาเหตุก็คือหมาตัวนี้มีอาการทางจิตประสาทมีความหวั่นอะไรเรียกว่าเซนซิทีฟต่อสิ่งเร้ามากนะครับมีความระแวงสูงวันนี้นะการเลี้ยงดูก็ต้องระวังมันจะกัดเพราะมันกลัวแต่อยู่ดีมันไม่วิ่งมากัดเราหรอกครับแต่มันจะกัดเราตอนที่เราเดินไปหามันหรือมันกำลังกินข้าวหรือมันเล่นมันจะระแวงมันจะกัดเพราะมันกลัวจะไปแย่งอาหารมันมันกลัวเราจะไปบุกรุกที่นอนมันบางตัวมันอยู่ในกรงเนี่ยอยู่ข้างนอกนะครับแม่งวิ่งเล่นไปปกติพอมันอยู่ในกรงเข้าใกล้กรงไม่ได้มันขู่มันระแวงมันไม่อยากให้เข้าไปใกล้เวลามันนอนเนี่ย
เห็นไหมครับผมเชื่อหลายคนคงเจอประสบการณ์หมาที่ว่าอยู่ข้างนอกไม่เป็นไรแต่พอเข้ากรงอยู่ในที่แคบๆแล้วพอใครเดินเข้าไปใกล้มันขู่นะครับอันนี้ก็เป็นอาการทางจิตแล้วเราเช็คแล้วว่าหมาเนี่ยมันสมมติว่ามันไม่มีอาการทางจิตไม่ใช่เป็นหมาที่มีอาการทางจิตแน่นอนอันนี้ก็เกิดจากวิธีการเลี้ยงดูนะครับมันเกิดจากว่าการที่มันไม่ยอมรับเราเป็นนายนะครับมันรักเราแต่มันไม่เคารพเรามันอาจจะมองเราเป็นเพื่อนร่วมฝูงนะครับมันไม่ได้มองเราเป็นนายไม่ได้เป็นมาสเตอร์ไม่ได้เป็นบอสนะมันมองเราเป็นเพื่อนมันรักเรานะแต่มันไม่เคารพมันพร้อมที่จะลองดีเสมอนะครับมันก็เหมือนเพื่อนกับเพื่อนนะไม่พอใจกินเหล้าเดี๋ยวก็ต่อยกันเหมือนกันแต่เพียงแล้วเราไม่สามารถต่อยกับหมาได้แล้วหมากัดกับเราเราไม่มีทางสู้หมาได้เราก็จะแพ้เสมอครับก็จุดจบก็คือการบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ปางตายหรือบางคนเสียชีวิตนะดังนั้นการเลี้ยงดูหมาสายพันธุ์ดุหมาที่ตัวใหญ่ๆคุณอย่าปัญญาอ่อนเอาหมามานอนด้วยนะนะผมเห็นหลายคนเนี่ยผมด่าไปหลายคนแล้วนะว่ามึงจะเอามานอนทำไมถึงมึงจะเอาขึ้นมานอนมึงก็ไม่ควรถ่ายรูปโชว์นะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะคนอื่นไม่รู้จะทำตามคุณเก่งคุณคุมหมาอยู่ผมไม่ว่าอะไรนะครับผมไม่ว่าอะไรคุณดูแลได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าวันนึงมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมามันเดือดร้อนทั้งวงการนะครับแล้วผมก็เบื่อมากเลยครับนะที่จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านะสมาชิกผมหลายๆคนนะเลี้ยงหมาเก่งผมไม่ว่าอะไรนะแต่คุณไม่ควรทำตัวอย่างที่แบบไม่ดีนะให้คนอื่นทำตามผมเห็นประจำนะชอบเอาหมาขึ้นมานอนบนเตียงด้วยแล้วก็ถ่ายรูปลงโพสต์ด้วยนะคนอื่นก็คิดว่านี่เป็นแฟชั่นหรือเปล่าวะก็เลยเอาหมาขึ้นมานอนบนเตียงด้วยเหมือนกันนะหมาคุณอาจจะควบคุมได้ก็ไม่เป็นไรแต่คนอื่นก็อาจจะควบคุมไม่ได้แบบคุณมันจะอันตรายแล้วพอมีเหตุการณ์หมากัดคนการด่าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยและการแก้ตัวแทนหมาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะผมเห็นโพสต์กันใหญ่เลยโทษหมาอีกแล้วอะไรมึงเลี้ยงไม่เป็นเลยเออคุณเลี้ยงเป็นทำไมคุณไม่บอกล่ะครับนะฉะนั้นวันนี้เลิกโทษสิ่งรอบข้างเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบนะครับการด่าไม่ได้แก้ปัญหาเลยให้ความรู้สิครับนะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสิ่งที่ทำแล้วมันเป็นอันตรายคุณทำเองอยู่ที่บ้านถ้าคุณเก่งแล้วคุณจะทำอะไรกับหมาคุณตามสบายไม่เป็นไรว่าครับแต่ไม่ควรเอามาถ่ายลงโชว์นะครับนะไม่ควรจะทำโชว์การปล่อยหมานอกสายจูงในที่สาธารณะนี่ไม่ควรทำอย่างเด็ดขาดคุณอาจจะควบคุมได้หมาคุณอาจจะไม่อันตรายนะคุณควบคุมได้แต่จะมีกี่คนที่ควบคุมหมาได้เหมือนคุณนะอย่าทำนะครับถ้าทำก็ไม่ควรที่จะเอาถ่ายคลิปลงมาโชว์นะครับคุณควรจะทำของคุณอยู่เงียบๆในป่าคนเดียวแต่ถ้าคุณมาโชว์งั้นการปล่อยหมานอกสายจูงเป็นเรื่องที่โก้เก๋เท่ระเบิดใช่ไหมอวดความเก่งกล้าสามารถนะผมทำได้ดีกว่าคุณผมจะไม่กล้าโชว์เลยคุณนะผมนี่เป็นคนที่เป็นเจ้าพ่อพิษบูเนี่ยคุณเคยเห็นผมทำอะไรเสี่ยงๆไหมครับผมไม่เคยปล่อยหมานอกถนนโดยไม่มีสายจูงนะผมไม่เคยโชว์อะไรที่มันจะสุ่มเสี่ยงนะผมทำได้ครับแต่จะมีอีกคนที่ทำได้นะวันนี้เลิกนะครับเลิกโพสต์เอาหมามานอนบนเตียงไม่ควรจะเอาหมามานอนบนเตียงจ่าฝูงเนี่ยในสัตว์ป่าทุกชนิดจ่าฝูงเนี่ยบนเตียงมันเนี่ยบนที่นอนมันจะไม่มีหมาตัวไหนกล้าเข้าไปใกล้นะครับมันเป็นพื้นที่ห้วงห้ามครับแต่วันนี้เตียงนอนของคุณไม่ควรให้หมาขึ้นครับนะครับนะคุณเลี้ยงอยู่ในบ้านคุณพาออกนอกบ้านคุณต้องใส่สายจูงครับคุณต้องใส่บล็อกนะถึงแม้หมาคุณไม่ดุคุณอาจจะแอบปล่อยเล่นนอกสายจูงไม่เป็นไรแต่คุณอย่าถ่ายคลิปมาลงเพราะเดี๋ยวมันจะมีคนเรียนแบบครับ
การหมานอนบนเตียงผมก็เคยทำสมัยก่อนหมาก็นอนบนเตียงเดียวกับผมแต่หมาผมรู้ว่าผมคุมมันอยู่มันไม่มีทางที่ทำลายผมให้มันนอนบนเตียงแต่พอหลังๆเนี่ยมีคนทำตามแบบผมเนี่ยผมไม่กล้าทำอีกเลยเพราะบางคนมันไม่ได้เจอหมาที่นิสัยดีแบบผมมันเจอหมาที่แม่งพอจะเป็นจ่าฝูงนะครับผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยอย่าทำเลยว่ามันอันตรายมากเพราะวันนี้มีหมากัดคนเยอะขึ้นด้วยนะวันนี้ก็อยากจะให้คลิปนี้นะครับเผยแพร่ไปแล้วก็ใครที่อยากจะเลี้ยงหมานะก็ต้องเข้าใจศึกษาให้ถ่องแท้ส่วนคนที่ขี้ตาแหกโทรมาจะเอาหมามาให้ผมเนี่ยมึงก็ไปฆ่าตัวตายซะนับโง่เป็นควายเลยนะครับหมามันคุณเลี้ยงมาต้องนานมันไม่เคยแม้กระทั่งที่จะกัดหรือจะขู่หรือจะหูจะแห่แต่คุณนะครับวันหนึ่งคุณดูข่าวแล้วคุณขี้ตาขาวนะขี้ขึ้นสมองแล้วจะทิ้งหมานะคุณเป็นคนที่แย่มากตอนจะเลี้ยงนะหมามันมาหาขอมาอยู่กับคุณหรือคุณดั้นด้นเสาะหาไปเอามานะนะตอนคุณอยากเลี้ยงนะคุณเงี้ยนคุณขับรถตะเวนตะลอนไปเอามันมาเลี้ยงแต่พอวันหนึ่งคุณกลัวคุณก็จะทิ้งมันอ่ะทำไมใจมึงกระจอกนี่วะงั้นอย่าเสอะมาเลี้ยงพิทบูอย่ามาเลี้ยงแบนด็อกใจมึงมันไม่ได้ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่อยากจะเลี้ยงมันคุณยิงมันทิ้งเลยแอบยิงไปเลยแต่อย่าไปยกให้ใครเลยครับกล้าพอหรือเปล่าถ้าคุณคิดว่าคุณเบื่อมันแล้วคุณไม่อยากเลี้ยงมันแล้วคุณฆ่ามันทิ้งเลยจบปัญหาด้วยมือคุณเองแต่อย่าเอาภาระไปโยนใส่คนอื่นมันกระจอกนะสำหรับคนที่เลี้ยงพิทบูนะครับเฉพาะพันธุ์พิทบูนะพันธุ์อื่นไม่เกี่ยวครับผมเป็นประธานชมรมผมอยากจะให้สมาชิกเลี้ยงกันอย่างมีคุณภาพเลี้ยงด้วยความรักรับผิดชอบและไม่สร้างปัญหาแก่สังคมนะครับไม่ใช่เป็นโรงงานปั๊มสุนัขแล้วก็เลี้ยงกันโอ้ปั๊มกันจนขายไปแล้วเกิดปัญหาครับวันนี้นะผู้คนมากมายครับติดต่อมาหาผมเพื่อจะให้ผมหาหมาบ้านหาบ้านใหม่ให้หมาเขาครับท่านนี่เขาเลี้ยงมันมาต้องนานไม่เคยมีปัญหาเลยพอมีข่าวนี้มาครับเกิดแล้วครับญาติพี่น้องกลัวพ่อแม่กลัวครอบครัวกลัวแล้วก็บอกให้เอาหมาตัวนี้ออกจากบ้านไปเพราะเขากลัวคุณมีหน้าที่ต้องทำความเข้าใจแต่คุณไม่ใช่ว่าคุณยอมแล้วคุณก็จะเอาภาระมาโยนใส่ผมนะคุณยังกลัวเลยอ่ะแล้วคุณไม่คิดว่าคนอื่นเขาจะกลัวมั้งล่ะถ้าคุณกลัวมากนะก็ฆ่ามันทิ้งซะชิงลงมือก่อนนี่มันจะกัดคุณแล้วกันเออนะดังนั้นเลิกปัญญาอ่อนกันแล้วขวัญอ่อนซะเหลือเกินสติแตกซะเหลือเกินนะครับอย่าทำนิสัยแบบนี้มันน่ารังเกียจมันน่ารำคาญเออแล้วต่อไปนี้นะอย่าสร้างนิสัยที่อย่าพยายามโชว์ออฟนะครับคุณจะทำได้ขนาดไหนคุณก็ไม่ควรจะโชว์ถ้าคุณจะโชว์คุณต้องมีคำเตือนถ้าคุณจะถ่ายรูปคุณนอนอยู่บนเตียงกับหมานะคุณก็ต้องมีคำอธิบายว่าการเอาหมามานอนบนเตียงอาจจะทำให้หมามีพฤติกรรมในการชิงจ่าฝูงอาจจะเกิดอันตรายหมาบางตัวนะถ้าคุณไปจับโดนตัวที่มันเกิดมาเพื่อเป็นจ่าฝูงขึ้นมาคุณจะเจออันตรายแบบนี้นะแต่ถ้าหมาบางตัวมันยอมรับความที่คุณเป็นจ่าฝูงแล้วไม่มีความคิดจะชิงจ่าฝูงคุณก็ปลอดภัยนะแล้วมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่ามีกี่คนที่ศึกษาอย่างเข้าใจแล้วก็เลี้ยงบางคนเห็นก็เลี้ยงก็เลี้ยงตามกระแสเลี้ยงก็เลี้ยงเหอะนะครับแล้วผมยืนยันหมาที่กัดคนวันนี้นะครับไม่ใช่พิทบูครับเป็นหมาแบนด็อกเป็นหมาลูกผสมพิทบูครับเออแล้วหมาตัวนี้นะไม่รู้ตอนนี้ผมยังไม่รู้ผมยังบอกไม่ได้ว่ามันมีอาการทางจิตหรือมันกัดเพราะว่าการเลี้ยงดูที่ผิดนะครับแต่ถ้าคิดจะเลี้ยงหมานะครับอย่าสร้างปัญหาถ้าคิดว่าเลี้ยงดูเขาไม่ได้ตลอดจนหมดอายุไขอย่าเอามาเลี้ยงอย่าเอาความเห่อหรือความอยากไม่ควรจะซื้อหมาเป็นของขวัญให้ใครนะครับมันคือสิ่งมีชีวิตไม่สามารถโยนทิ้งได้คุณซื้อหุ่นยนต์ของเล่นไม่พอใจวันหนึ่งคุณโยนทิ้งได้แต่หมาคุณโยนทิ้งไม่ได้คุณต้องรับผิดชอบกับเขาไปจนมันตายหมาหนึ่งตัวมีอายุอย่างน้อย10 ปีนะถ้าคุณคิดคุณรับภาระไม่ได้คุณอย่าเลี้ยง
บางคนเลี้ยงไม่ได้แป๊บนึงเดี๋ยวจะไปเรียนต่อต่างประเทศมาประกาศหาเจ้าของใหม่แล้วก็ทิ้งหมาตัวเองเพื่อจะไปเรียนต่างประเทศหมามันก็มีชีวิตจิตใจนะมันก็คิดถึงเจ้าของมันรักเจ้าของนะครับนะดังนั้นถ้าคิดว่าเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงไม่ตลอดรอดฟังอย่าเสือกเอามาเลี้ยงอย่าเสลอเอามาเลี้ยงเลี้ยงไปถึงจุดหนึ่งแล้วเดี๋ยวต้องไปเรียนต่อเดี๋ยวได้งานทำเดี๋ยวต้องย้ายบ้านสารพัดข้ออ้างผมไม่อยากฟังดังนั้นก่อนจะเลี้ยงจะหาสิ่งมีชีวิตมาเลี้ยงเนี่ยคุณต้องมั่นใจคุณเลี้ยงมันได้ตลอดรอดฟังไม่ใช่พอถึงเวลาเบื่อถึงเวลาจะทิ้งมีเหตุผลสารพัดผมฟังจนผมเหม็นขี้ฟันนะครับอันถ้าเลี้ยงมันไม่จนมันตายไม่ได้ก็อย่าเลี้ยงเลยไม่ควรจะเลี้ยงอะไรทั้งนั้นหรอกคนแบบนี้นะใช่ไหมผมฟังมาจนเบื่อแล้วละครพวกนี้หรือนิยายน้ำเน่าพวกนี้โทรมาข้อสารพัดอ่ะพูดแต่ปัญหาแต่ไม่เคยโทษตัวเองนะโทษหมาโทษบ้านโทษญาติพี่น้องโทษครอบครัวโทษทุกอย่างมันกัดรองเท้าหมาหมาไม่กัดรองเท้าไม่ใช่หมาหมาทุกตัวเกิดมายังไม่ต้องกัดรองเท้าจนกว่าฟันมันจะขึ้นเต็มตาไปที่ฟันมันจะขึ้นไปครบมันต้องกัดอยู่แล้วครับนะหมาตัวนี้คุณเลี้ยงมาแล้วไม่เคยกัดรองเท้าไม่เคยแทะของเลยนะมันไม่ใช่หมาหรอกมันต้องเป็นหมาประหลาดนะมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันในการกัดรองเท้าใครมีคำถามไหมครับเอาช่วงท้ายแล้วผมไม่อยากคลิปนี้ยาวเกินไปเดี๋ยวคนจะไม่ฟังมีคำถามไหมครับเดี๋ยวผมก็ต้องเอาคลิปนี้ไปแชร์ให้สมาชิกผมฟังนะครับว่าวันนี้หลายคนชอบโชว์เอาหมามานอนบนเตียงเนี่ยพันธุ์อื่นไม่ว่าจะอย่าทำกับพิทบูลหรือแบนด็อกนะคนอื่นทำอาจจะทำแบบคุณไม่ได้คุณทำได้ไม่เป็นไรผมไม่ว่าเลยคุณก็ทำอยู่บ้านคนเดียวแล้วภูมิใจอยู่คนเดียวแต่อย่าถ่ายรูปลงโชว์เลยขอร้องมันไม่ใช่เรื่องดีเลยครับการเอาหมามานอนบนเตียงนะครับนะนะโอเคนะครับตอนนี้นะขอจบแค่นี้ก่อนเพราะมันเรื่องนี้เป็นเรื่องหมาเดี๋ยวเรื่องอื่นเจอคืนนี้แล้วกันนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับท้ายสุดวันนี้ผมตรวจผลโควิดเป็นลบครับปลอดภัยนะมีคำถามไหมถ้ามีคำถามค่อยว่าทีหลังแล้วกันเนาะวันนี้อยากให้คนอื่นอาจจะต้องเอาคลิปนี้ไปเผยแพร่แล้วก็ฟังกันให้เข้าใจว่าหมากัดเจ้าของเพราะอะไรหมาปกติไม่มีทางกัดเจ้าของการกัดเจ้าของเกิดจากการเลี้ยงดูที่ผิดวิธีนะครับหมาอาจจะมีอาการทางจิตประสาทมีแค่นี้แหละครับสาเหตุมันไม่มีมากกว่านี้หรอกครับคนที่มีความรู้เนี่ยเขาเลี้ยงเสือเลี้ยงจระเข้เขายังเลี้ยงได้ยังปลอดภัยนะคนที่ไม่มีความรับผิดชอบเลี้ยงปลาทองก็มีปัญหานะครับดังนั้นคุณอย่าทำตัวเป็นคนที่มีปัญหาเพราะวันนี้การที่คุณทำเรื่องขึ้นมาเนี่ยมันเดือดร้อนทั้งวงการนะครับถ้าเกิดรัฐบาลชุดนี้บ้าจี้ขึ้นมานะครับมันออกมาตรการบ้าๆบอมาเดือดร้อนทั้งวงการนะนะออกกฎอย่างนั้นออกกฎอย่างนี้ขึ้นมาตอนนี้แม่งไม่ต้องทำอะไรกันแล้วนะครับวุ่นวายไปหมดเลยครับเลี้ยงก็อยากลองเนี่ยยานะนะครับโอเคครับพบกันตอนหน้านะครับตอนนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับพิทบูไม่เหมาะที่จะเลี้ยงเฝ้าบ้านจำไว้พิทบูไม่เหมาะที่จะเลี้ยงเฝ้าบ้านถ้าคุณจะเลี้ยงหมาไว้เฝ้าบ้านพิทบูจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่บางตัวมันเป็นมิตรกับคนครับเลี้ยงพันธุ์อะไรก็ได้หมาที่เหมาะจะเฝ้าบ้านอยู่นะครับหมาไทยนะหมาจรเอามาเลี้ยงไว้ในบ้านนะทนทานต่อโรคทนยุงทนเห็บทนหมัดนะครับไม่ค่อยป่วยค่อยๆหมาพันธุ์ต่างประเทศเบาะบอบางเปาะบางนะครับปล่อยนอนโดนยุงกัดเดี๋ยวก็เป็นพยาธิหัวใจค่ารักษาที่เป็นหมื่นนะครับนะถ้าคุณจะเลี้ยงหมาสายพันธุ์ต่างประเทศเฝ้าบ้านนะครับมันไม่ค่อยทนยุงนะบอกไว้ก่อนนะครับอยู่ข้างนอกเดี๋ยวก็เป็นโรคสารพัดคุณก็ต้องมาเสียเงินเสียทองสิ่งที่เฝ้าบ้านดีสุดคือปืนครับ
บ้านคุณมีหมาดุขนาดไหนนะถ้าโจรมันจะเข้าบ้านมันวางยาหมาครับนะมันไม่มีทางอะไรที่จะปีนมาให้หมาคุณกัดนะคุณคงเราเพ้อเจ้อไปแล้วว่าหมามันจะกัดโจรให้คุณนะโจรมันไม่มีโจรตัวไหนโง่แล้วที่ปีนเข้ามาในบ้านที่มีหมามันต้องมาดูลาดเราแล้วนะครับนะดังนั้นปืนครับเหมาะที่สุดวิธีการใช้เลี้ยงหมาเฝ้าบ้านนี่คือทำกรงมุ้งลวดนะครับตั้งไว้ในจุดที่มันมองเห็นได้ทั่วถ้ามีโจรเข้ามาหมามันเห่ามันก็จะเตือนให้คุณรู้ว่ามีคนเข้ามาในบ้านแล้วคุณก็ส่งลูกปืนไปจัดการมันครับหรือคุณก็มาเปิดกรงทันถ้าเปิดกรงทันก็ปล่อยหมาไปฟัดแล้วถ้าคุณปล่อยหมาวิ่งอยู่กลางคืนครับหนึ่งหมาจะถูกยุงกัดนะครับเขาไม่มีความสุขหมาต่างประเทศเขาทนยุงไม่ได้สองหมาคุณมีโอกาสโดนยาเบื่อนะครับนะฉะนั้นผมเลี้ยงหมานี่ครับนะกลางคืนนะครับถ้าปีนเข้ามาในบ้านผมนะไม่โดนหมากัดหรอกโดนลูกปืนครับหมาเห่าปุ๊บผมเปิดกล้องวงจรปิดผมเห็นคนอยู่สนามหญ้าผมควักปืนมาก็ซัดเลยตูมตูมตูมจบใช่ไหมใช่ไหมครับแต่ถ้ากลางวันโอเคก็อาจจะปล่อยมันวิ่งเล่นได้ก็ไม่เป็นไรกลางวันมันไม่มียุงเราจะอยู่บ้านแต่ถ้าเราไม่อยู่บ้านครับนะก็ปล่อยหมาก็ไม่เป็นไรแต่โอกาสหมาจะถูกยาเบื่อมากกว่าที่หมาจะได้กัดโจรครับนะชัดเจนไหมยุคนี้สมัยนี้นะไม่มีโจรคนไหนหน้าโง่ที่โดนหมากัดหรอกมีแต่วางยาหมาตายเนี่ยเป็นเรื่องที่หมาซื้อมาแพงๆโดนยาเบื่อตายสงสารมันเปล่าๆนะครับเลิกความคิดที่จะเลี้ยงหมาไว้เฝ้าบ้านนะถ้าคุณมีบ้านมีโรงงานนะคุณต้องการนะครับที่จะเลี้ยงหมาไว้เฝ้าหมาไทยพื้นเมืองนี่นะครับเหมาะที่สุดเลี้ยงก็เป็นฝูงก็ได้หลายๆตัวพวกนี้ทนทานมากนะครับแล้วก็เป็นการแบ่งเบาภาระนะครับทำหมันนี่หมดทุกตัวแล้วก็เลี้ยงอยู่ในโรงงานมันวิ่งกันสัก10-20ตัวนะครับนะพวกนี้เห่าบ้านแตกนะครับพอมีโจรเข้ามานี่มันเห่ากันหมดแล้วกูก็จะรู้ตัวแล้วก็ส่งลูกปืนไปจัดการอย่าคิดเอาหมาไปจัดการใครเลยนะมันนิยายเกินไปครับนะมันนิยายเกินไปแล้วนะไอ้เบ้เลี้ยงหมาเพื่อจะกัดโจรเนี่ยผมยังไม่เคยได้โจรกัดสักทีเลยนะครับนะชัดเจนไหมถ้าอยากจะเลี้ยงหมาเฝ้าบ้านผมแนะนำหมาจรครับหมาจรน่าสงสารไปขอเข้ามาเลี้ยง2-3 ตัวครับทำหมันเรียบร้อยเลี้ยงวิ่งอยู่บริเวณบ้านครับอาจจะมีกรงให้เขาเวลามีแขกมาก็เอาเข้ากรงเวลานั้นก็ปล่อยแม่งทั้งวันทั้งคืนวิ่งไปแล้วไม่ต้องกลัวนะพวกนี้ทนแดดทนฝนทนทุกสภาวะเทวดาเลี้ยงไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยไข้นะหมาที่เหมาะกับการเฝ้าบ้านก็คือหมาพื้นเมืองหมาจรแต่ถ้าคุณเลี้ยงแล้วหมาอยู่ในบ้านแล้วมันมีโจรเข้ามาคุณปล่อยหมาไปกัดอันนี้ผมเห็นด้วยครับเอาเลยครับเอาให้เละแต่ดูนี่มันพกมีดมาหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะจ้วงหมาคุณไส้แตกนะครับแล้วต้องลำบากเอาหมาไปหาหมอเย็บเอาไส้นะครับนะโอเคชัดเจนนะวันนี้ผมว่าหมาบางแก้วก็ได้ครับไทยหลังอ่างก็ได้แต่ท้ายงานเป็นหมาที่พัฒนามาแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยทนยุงเลยขนเกรียนนั่นเลยมันทนยุงไม่ค่อยได้นะหมาจรดีที่สุดครับผมแนะนำไปหลายโรงงานแล้วโอ้ถูกใจมากเลยนะมีบางคนจะซื้อหมาพันธุ์มาเลี้ยงเนี่ยท้ายสุดก็ป่วยตายกันหมดใช่ไหมครับเลี้ยงหมาจรสบายใจมากเลยนะอายุยืนด้วยแล้วก็ซื่อสัตย์ด้วยแล้วก็ไม่กัดเจ้าของด้วยนะครับแล้วก็โอ้ยเลี้ยงง่ายกินง่ายนอนง่ายไม่เรียกร้องมากนะครับโอเคพบกันใหม่คืนนี้สวัสดีครับ